นางสุนิดากันตภาคอายุ59ปีครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลขามป้อมอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีเดินทางมาร้องขอความช่วยเหลือที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีหลังจากไปค้ำประกันรถยนต์กระบะมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาทให้กับเพื่อนร่วมงานด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจกันแล้วถูกบริษัทไฟแนนซ์ฟ้องร้องโดยยึดบ้านพร้อมที่ดินประกาศขายทอดตลาดในวันที่7ตุลาคม2564นี้นางสุนิดากันตภาคเปิดเผยว่าได้รับความเดือดร้อนมากเนื่องจากสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานีจะยึดที่ดินและบ้านที่อยู่อาศัยกับครอบครัวในปัจจุบันพอเพื่อนร่วมงานคนที่ซื้อรถไม่ยอมส่งงวดรถยังค้างเงินกับบริษัทไฟแนนซ์ 1,211,140 บาทแล้วก็ไม่รับผิดชอบใดๆทำให้ตนเองตกเป็นจำเลยที่3ในฐานะคนค้ำประกันและถูกฟ้องยึดทรัพย์แทนนางสุนิดาเล่าว่าผู้ซื้อคือนางปฏิตาสุวรรณวงศ์อายุ41ปีทำงานอยู่ที่สำนักงานเทศบาลตำบลขามป้อมตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจรู้จักสนิทสนมกันประมาณ10ปีมีอะไรก็จะพึ่งพาอาศัยกันตลอดโดยนางปฏิตาอยากซื้อรถยนต์เพื่อพาลูกไปหาหมอและขอให้ตนไปช่วยค้ำประกันรถให้ซึ่งมีสามีคือพันจ่าเอกสำเนียงสุวรรณพงศ์อายุ41ปีเป็นทหารเรือสังกัดกองเรือลำน้ำกองเรือยุทธการบางนากรุงเทพมหานครเป็นผู้ค้ำประกันด้วยแล้วก็ถูกบริษัทฟ้องร้องเป็นจำเลยที่2พอติดต่อสอบถามไปยังทั้ง2คนก็ปฏิเสธความรับผิดชอบกระทั่งล่าสุดตนได้รับหมายจากสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานีโดยในหมายระบุว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านที่ตนอาศัยอยู่กับครอบครัวในปัจจุบันโดยจะทำการขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในวันที่7ตุลาคม2564ตนก็ตกใจมากเพราะบ้านหลังดังกล่าวตนสร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรงสามีก็เสียชีวิตแล้วแถมยังมีภาระหนี้สินต้องเลี้ยงหลาน2คนลูกสาวก็ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าทุกวันนี้มีรายได้เพียงจากเงินเดือนเท่านั้นก็อยากฝากถึงนางปฏิตาสุวรรณพงศ์กับพันจ่าเอกสำเนียงสุวรรณพงศ์สองสามีภรรยาที่ตนเองไปค้ำรถให้หากยังมีสำนึกและสงสารตนและครอบครัวให้มารับผิดชอบชำระเงินที่ค้างอยู่ด้วยเพราะตอนนี้ทุกข์ใจมากทั้งที่ไม่ใช่ภาระของตัวเองด้วยซ้ำตอนนี้ไร้หนทางจริงๆยิ่งช่วงโควิดแบบนี้หากินก็ลำบากอยู่แล้วด้านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าเบื้องต้นทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีจะส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของสองสามีภรรยาเพื่อรายงานพฤติกรรมเรื่องที่เกิดขึ้นให้ได้รับทราบซึ่งลักษณะของการเช่าซื้อรถยนต์นั้นน่าจะมีเจตนาฉ้อโกงเพราะจ่ายค่างวดเพียง 5-6 งวดก็ไม่ส่งงวดอีกเลยรถก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนไม่นำไปคืนบริษัทไฟแนนซ์ทางบริษัทไฟแนนซ์ไม่ยอมไปตามผู้เช่าซื้อแต่ได้สืบทราบพบว่าผู้ค้ำประกันมีหลักทรัพย์เป็นบ้านพร้อมที่ดินมีมูลค่าสูงก็เลยส่งศาลบังคับคดีกับนางสุนิตากันตภาคผู้ค้ำประกันมากและก็แย่มากที่สุดนะคะแทบนอนไม่ได้กินไม่ได้เลยแทบจะฆ่าตัวตายนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าดิฉันไปค้ำประกันรถให้กับเพื่อนร่วมงานที่อยู่สำนักงานเทศบาลด้วยกันเขามาขอร้องให้ดิฉันได้ไปค้ำประกันว่าไปช่วยค้ำประกันรถให้หน่อยเพราะว่าไม่มีรถใช้ลูกป่วยบ่อยไม่สามารถมีรถพาลูกไปหาหมอด้วยความสงสารที่ฉันจึงไปค้ำประกันรถให้เขาจะขอวิงวอนหน่วยงานที่รับผิดชอบขอความเมตตาจากผู้บังคับบัญชาของทั้งสองสามีภรรยานะคะให้ช่วยดิฉันด้วยค่ะนะคะให้เขามารับผิดชอบในส่วนที่เขากระทำลงไปนะคะให้เอาเงินไปจ่ายไฟแนนซ์นะคะเพราะว่าบ้านของดิฉันจะถูกประกาศขายแล้วในวันที่7ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะดิฉันเดือดร้อนมากเลยแทบจะไม่เป็นอันกินอันนอนแทบจะฆ่าตัวตายหลายครั้งเลยนะคะจึงขอกราบวิงวอนด้วยค่ะขอความเมตตาด้วยค่ะช่วยดิฉันด้วยค่ะ